จากสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้นะคะมาดูเรื่องของการกวาดล้างยาเสพติดกันบ้างทหารตำรวจได้มีการสนที่กำลังปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดในจังหวัดเลยค่ะหลังจากเขาไปสืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดล็อตใหญ่นะคะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาค่ะพร้อมของกลางเป็นเฮโรอีนและยาบ้ามูลค่าเกือบ170ล้านบาทโดยปฏิบัติการขยายผลตรวจค้นเป้าหมายยาเสพติดในพื้นที่ตำบลเลยวังไส่นะ,ะที่ อำเภอพูหลวงจังหวัดเลยมีขึ้นค่ะภายหลังจากตำรวจภูทรภูหลวงทหารและ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองสืบทราบว่าจะมีขบวนการลักลอบขนยาเสพติดล็อตใหญ่ผ่านมาทางเส้นทางอำเภอวังสะพุงพูหลวงจังหวัดเลยมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดเพชรบูร์เจ้าหน้าที่จึงได้สนธิกำลังตั้งจุดสกัดบริเวณบ้านห้วยท่าจนกระทั่งพบรถเก๋งค่ะหมายเลขทะเบียนกอไก่ต่อเต่า49 7จสุร,ราชธานีขับมาจึงเข้าตรวจค้นนะคะและพบเฮโรอีน51แท่งน้ำหนัก22กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ท้ายรถแต่ผู้ต้องหาก็ขับรถ เร่งเครื่องหลบหนีและนํารถไปจอดซุกซ่อนไว้ที่บ้านพักแห่งหนึ่งภายในสวนยางพาราเจ้าหน้าที่เองก็กระจายกําลังค่ะเข้าไปตรวจค้นพร้อมจับกลุ่มนายนัทบูรณ์บุรีรัตน์และนางออนอนงแก้วขาวพัญญารวมทั้งยึดเฮโรอีนที่มีตราสัญ,ญลกักษณ์อักษรภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้เพิ่มอีก289แท่งรวมเป็น311แท่งน้ำหนัก124กิโลกร,รมัมและยาบ้าจำนวน52,000เม็ดรวมมูลค่าแล้วค่ะ ประมาณ170ล้านบาทจากการสอบสวนผู้ต้องหาค่ะก็ให้การรับสารภาพว่ารับจ้างขนยาเสพติดทั้งหมดในราคา4 0 0 0บาทโดยลำเลียงมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะข้ามมาทางอำเภอปากชมจังหวัดเลยและนำมาพักเอาไว้ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งยานมหาวิทยาลัยราชพัฒนเลยแล้วก็เตรียมนำไปส่งให้กับนายทุนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแต่มาถูกเจ้าหน้าที่จับกลุมซะก่อน เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดระบุนะคะว่ายาเสพติดล็อตนี้เป็นของเครือข่ายพันโทยี่เซซึ่งเปลี่ยนเส้นทางการลำเลียงเข้าประเทศไทยมาจากภาคเหนือมาทางอีสานแทนค่ะเนื่องจากว่าเส้นทางภาคเหนือตอนนี้มีการวางมาตรการปราบปรามอย่างเข้มงวดเจ้าหน้าที่ก็เตรียมที่จะสอบสวนขยายผลการจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการต่อไป